Gonkin. ถ้าจะถ้าจากสองสามนาทีเนาะเมื่อพี่น้องเข้ามาแล้วก็จะเริ่มหนุนใจเนาะในเศร้าวันนี้เพราะก็ยังเศร้าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะเบิ่งว่าพี่น้องคนใดเมื่อคืนนี้ก็หนุนใจตั้งแต่ดึก10 โมง 11 โมงเนาะในคืนนี้แต่ว่าในเศร้าวันนี้ก็จะหนุนใจพี่น้องตั้งแต่เศร้าเนาะบ่ได้มีโอกาสได้เขียนไปบอกว่าจะเข้ามาหนุนใจแต่ว่ามื้อนี้ก็ตื่นขึ้นมาพระเจ้าก็ให้กำลังพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหนุนใจพี่น้องก็มีโอกาสได้เข้ามาที่โบสถ์ที่ออฟฟิศที่ห้องการตั้งแต่8โมงเช้าเนาะตอนนี้ก็8โมงปลายแล้วก็9โมงยังแล้วก็จะใช้เวลาจักช่วงนึงในเช้าวันนี้ที่จะหนุนใจพี่น้องก่อนจะทำงานก่อนจะเฮ็ดเวียกต่อไปอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพวกเขาทั้งหลายเนาะควรจะเห็นพวกเขาตื่นขึ้นมาแต่ละมือแต่ละเศร้าเขาควรจะเข่าเฝ้าพระเจ้าด้วยถ้อยพระคำของพระเจ้าเขาควรที่จะนมัสการพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูสอนพวกเขาอยู่ในมัทธายบทที่6ข้อ33ว่าก่อนอื่นเมื่อท่านทั้งหลายจงแสวงหาราชอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงให้ฉะนั้นเมื่อเขาตื่นขึ้นมาทุกเช้าเขาต้องขอบคุณพระเจ้าเขาต้องนมัสการพระเจ้าเขาต้องสรรเสริญพระเจ้าบ่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเขามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาต้องเริ่มที่จะแสวงหาพระเจ้าเริ่มที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยผ่านถ้อยประคำของพระเจ้าด้วยการสรรเสริญการขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตให้เขามีชีวิตมีลมหายใจอยู่เนาะในเช้าวันนี้ก็จะหนุนใจพี่น้องต่อเนื่องไปเลยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้เป็น9โมงยังจะหนุนใจครับพี่น้องจักครึ่งชั่วโมงเนาะในเช้าวันนี้พี่น้องเข้ามาเลยเนาะฟังได้เข้ามาฟังสดได้จะหนุนใจพี่น้องประมาณจัก30นาทีในเช้าวันนี้เมื่อคืนนี้ก็หนุนใจพี่น้องในพระคำของพระเจ้าอยู่ในเพลงสรรเสริญบท113ข้อ1ถึง5แต่ในเช้าวันนี้จะหนุนใจพี่น้องจะแบ่งปันกับพี่น้องต่อไปจากบท113ข้อ6 50ก็เป็นในบทในพระคัมภีร์ในจุดเดียวกันนะในเรื่องเดียวกันว่าจะต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ได้หนุนใจพี่น้องแล้วก็จะอ่านในพระคำของพระเจ้านำกันเนาะถ้าพี่น้องอยากฟังก็พี่น้องก็ฟังได้ก็มีโอกาสก็ฟังได้เนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องที่เข้ามาบ่ทันก็จะเมื่ออัดแล้วก็จะปะเมี่ยนป่งไว้เนาะสำหรับพี่น้องอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศลาวก็คงจะเป็นมา3หรือ4ทุ่มเนาะเป็นว่าพี่น้องอาจจะกำลังจะนอนหรือว่าอยู่อเมริกาก็เริ่มไปทำงานแล้วเดี๋ยวนี้คนนี้ก็อยู่ในออฟฟิศมาตั้งแต่8โมงเช้าเนาะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเข้ามาเลยจะหนุนใจพี่น้องในเวลานี้โอเคในเช้าวันนี้ในพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในเพลงสรรเสริญหรือว่าในภาษาไทยว่าสดุดีบท103ข้อ6 50จะอ่านจากฉบับภาษาลาวพระคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นและให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงพระองค์ทรงบอกแผนการของพระองค์ให้แก่โมเสพระองค์ทําให้อิสราเอลเห็นกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้อ8บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าเต็มไปด้วยพระกรุณาพระเมตตากรุณาพระองค์เต็มไปด้วยความหักอันมั่นคงและบ่ทรงพิโรธง่ายๆข้อ9พระองค์บ่ทรงติเตียนและบ่ทรงพิโรธตลอดไปข้อ10เป็นข้อสุดท้ายที่จะหนุนใจพี่น้องพระองค์บ่ได้ทรงลงโทษพวกเขาตามที่พวกเขาสมควรที่จะรับหรือตอบแทนในความบาปและการผิดพลาดของพวกเขาจะเบิ่งในพระคำของพระเจ้าไปจะต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ได้หนุนใจพี่น้อง5ข้อจากเพลงสรรเสริญบท103 1ถึง5และในเช้าวันนี้จะต่อไปอีก6ถึง10เนาะในพระคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้นและให้ความยุติธรรมแก่ผู้ข่มเหงเฮาจะเว้าหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการแก้แค้นพี่น้องในเมื่อที่เฮาบ่อยู่ในทางของพระเจ้านี่นะเมื่อถ้าผู้นึงผู้ใดทําร้ายเฮาทักถมเฮาเว้าแก่เฮาเฮ็ดให้เฮาเจ็บปวดผิดหวังเสียใจเฮาต้องการจะล้างแค้นเฮาต้องการจะแก้แค้นอันนี้ภาษาอังกฤษว่า nature เป็นธรรมชาติเก่าของเนื้อหนังของร่างกาย
นี่เป็นชีวิตเก่าเนื่อนังอยู่ในห่างกายของพวกเขาเขาอยากโต้ตอบเขาอยากแก้แค้นเขาอยากล้างแค้นเขาอยากเอาคืนอันนี้เป็นชีวิตเก่าแต่ในทางของพระเจ้าในวิธีทางและทางของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าจะแก้แค้นพี่น้องทั้งหลายพี่น้องกำลังเบิ่งใน Facebook พวกเขาได้เห็นข่าวจากอินเทอร์เน็ตเขาเห็นข่าวจาก CNN จากหลายที่หลายบอนที่เห็นว่าพวกไอซิสเนาะพวกมุสลิมไอซิสได้ฆ่าคริสเตียนอย่างมากมายเอามีดปาดคอเอายังเอาปืนยิงใส่หัวปืนเขาเอาดินนะทมตายทั้งเป็นเนาะเขาเห็นในเขาเห็นการฆ่าคริสเตียนอยู่ทุกคนทุกแห่งยังทุกทรมานเล่นให้คริสเตียนยังมากมายนี่เห็นให้บางครั้งเขาเกิดความบ่พอใจแล้วเขาก็มีอาการเขาอยากล้างแค้นเขาอยากต่อสู้เขาต่อว่ากับพระเจ้าเป็นอย่างพระเจ้าจึงปกป้องบ่รักษาคนของพระเจ้าโดยเฉพาะอยู่ที่ทางอย่างภาคตะวันออกเนาะอยู่เมโรอีสมีการฆ่าฟันลันแทงเดี๋ยวนี้อยู่อินเดียก็มีการถือการข่มเหงจากพวกฮินดูเนาะคริสเตียนยังมากมายโบสถ์ถูกเผาและคริสเตียนตายทั้งเป็นก็มีเนาะเขาฆ่าก็จับในคุกมีหลายประเทศที่ถือการข่มเหงคนของพระเจ้าถือการข่มเหงโดยที่บ่ได้รับความยุติธรรมแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงแก้แค้นการแก้แค้นนี่เป็นของพระเจ้าพี่น้องที่ฮะฉะนั้นเฮาบ่สามารถจะเอาเฮาบ่สามารถที่จะไปแก้แค้นในเมื่อคนที่เขาทําร้ายเฮาบ่เฮาจะบ่ต่อสู้แบบเอาความซัวหรือเอาความโหดร้ายของเฮาไปล้างแค้นและไปแก้แค้นคืนในพระคําของพระเจ้าสอนพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องการแก้แค้นการแก้แค้นนี่การล้างแค้นนี่เป็นการแก้แค้นเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นธุระของพระเจ้าเป็นวันเวลาของพระเจ้าพระคัมภีร์สอนพวกเขาว่าจังไหนอยู่ใน1เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าอย่าทําสัวตอบแทนการสัวอย่าทําสัวตอบแทนการสัวอย่าด่าว่าผู้ที่ด่าว่าเฮาอย่าเว้าคําหยาบคายอย่าต่อสู้อย่าล้างแค้นอย่าทําสัวตอบแทนการสัวแต่จงอวยพรเขาพระคัมภีร์ว่าแต่จงอวยพรเขาคนที่ข่มเหงเขาคนที่ทําร้ายเขาอธิษฐานเพื่อเขาอวยพรเขาพระคัมภีร์ว่าเองว่าเพราะพระองค์ทรงเอิ้นพวกทานให้ทําสิ่งนี้พระองค์เอิ้นพวกเขามาเพื่อจะเป็นแสงสว่างพระองค์เอิ้นพวกเขามาดึงพวกเขาออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเพื่อเขาจะเป็นพระพรเพื่อเขาจะเป็นแบบอย่างเพื่อเขาจะเป็นแสงสว่างเพื่อเขาจะเป็นอย่างเป็นพระพรที่เป็นนำไปสู่โลกแห่งในความมืดนะเขาจะบ่ล้างแค้นเขาจะบ่โต้ตอบเอาความสัวเอาความให้การของเขาไปโต้ตอบมันจะบ่สนะนะการสนะหัวใจคนเนี่ยเขาจะบ่เอาความโหดให้หรือเอากำลังของเขาไปคมไปต่อสู้เอาความหักของพระเจ้าเอาความหักของพระเจ้าเอาความดีของพระเจ้าเอาพระคุณความเมตตาของพระเจ้าเข้าไปผ่านชีวิตของเขาผ่านการกระทำของเขาผ่านคำเว้าของเขาพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเอิ้นพวกเขามาเพื่ออย่างเพื่อให้พวกเขากระทำสิ่งนี้กระทำสิ่งใดคืออวยพรให้แก่คนนานาชาติอวยพรอธิษฐานสำแดงความรักของพระเจ้าสำแดงความเมตตาของพระเจ้าสำแดงพระคุณของพระเจ้าผ่านสิทธิ์ของพวกเขาพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าเอิ้นพวกเขาให้กระทำสิ่งนี้เพื่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่กำลังเบ้าถึงคนของพระเจ้าอยู่ทุกคนทั้งในโลกนี้จะได้รับพระพรเป็นมรดกพี่น้องที่รักการแก้แค้นการล้างแค้นเป็นหน้าที่เป็นธุระเป็นการงานของพระเจ้ามันบ่แม่นหน้าที่ของเขาจะไปตัดสินคนอื่นมันบ่แม่นหน้าที่ของเขาจะไปทักทมจะไปล้างแค้นปล่อยให้เป็นธุระของพระเจ้าเนาะโอเคปล่อยให้เป็นธุระของพระเจ้าในการล้างแค้นพี่น้องจีนในเวลานี้พวกมุสลิมพวกไอซิสฆ่าคริสเตียนแบบอย่างทุกทรมานคนน้อยก็เห็นหลายครั้งนะในวิดีโอในเฟซบุ๊กนี่เขาเจ็บปวดบอกเขาเจ็บปวดเมื่อเห็นความยุติเขาเห็นความบนยุติธรรมความโหดให้ของพวกวิญญาณซัวของพวกผีมารซาตานทั้งหลายที่กำลังไส้มนุษย์ต่อมนุษย์ฆ่าฟันลันแทงกันมันเจ็บปวดบอกคนน้อยก็เจ็บปวดเมื่อคนน้อยเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นแต่เขาบ่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเฮ็ดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ขอมอบให้สิ่งเหล่านี้เป็นเวลาเป็นธุระเป็นการล้างแค้นของพระเจ้าอันนี้เขาเว้าเรื่องในระดับนานาชาติในระดับโลกระหว่างประเทศต่อประเทศหรือว่ากลุ่มก้อนใหญ่ๆแต่สำหรับพวกเขาเป็นการส่วนตัว
มันอาจจะมีบางครั้งในชีวิตของพวกเขาอาจจะมีบางคนที่เฮ็ดบางสิ่งบางอย่างบ่ยุติธรรมต่อพวกเขามีบางคนอาจจะทักทมจะเว้าจะด่าเฮาจะประณามเฮาจะกล่าวโทษแก่เฮาโดยที่เฮาบ่มีความผิดพี่น้องที่ฮักเอาสิ่งเหล่านั้นไปหาพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้ามอบต่อพระเจ้าและให้เป็นธุระการงานของพระเจ้าแต่พระเจ้าจะเป็นผู้จัดการเองเนาะพระคัมภีร์ว่าอย่าทําสัวตอบแทนการสัวบ่ต้องทําสัวพระเจ้าบ่ต้องเข้าไปอยากทําลายต่อสู้เขาคืนตอนเขาน้อยทียังบ่ได้มาเชื่อในพระเจ้าบ่ทันมาเป็นคริสเตียนเว้าถึงหลายปีเกือบ30ปีที่ผ่านมาตอนช่วงที่เป็นวัยรุ่นนี่เวลาเขาเว้าอย่างนี้เฮาอยากต่อยโลดเฮาอยากยัดเขาโลดเฮาอยากกําจัดเขาโลดขนาดเขาขี่รถตัดหน้าเฮานี่เฮายังขึ้นใจโลดพี่น้องที่ฮะแต่พวกเขาบ่ใช้วิธีการแบบนั้นอีกแล้วเฮาจะบ่ใช้วิธีการแบบความสัวหรือเอาใจตัวเองไปทําลายคนไปล้างแค้นคนไปโต้ตอบคนเฮาจะเอาพระคุณความหักของพระเจ้าเอาความเมตตาของพระเจ้านะให้กําลังที่มาจากพระเจ้าที่จะซอยเฮาในการที่จะอดทนในสิ่งเหล่านี้เนาะขอการนําที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพอพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะเป็นผู้แก้แค้นอยู่ในข้อ6และพระเยซูสอนพวกเขาว่าอย่างไรอยู่ในมัทธายบทที่4ข้อ40บทที่5ข้อ44พระเยซูบอกว่าอย่างไรจงหักศัตรูของท่านจงอวยพรสําหรับผู้ที่ข่มเหงท่านจงหักศัตรูเป็นคําสอนที่บ่มีคําสอนใดอยู่ในโลกนี้เหมือนคําสอนของพระเยซูเหมือนคําสอนของพระเจ้าให้หักศัตรูแต่ว่าคําสอนของโลกปัจจุบันนี่น่ะเมื่อเขาโต้ตอบมาเมื่อเขาเฮ็ดจังได๋เฮาก็บุกเขาเฮาก็ต่อสู้เขาคืนคนยังจื้อตอนยังสาว30กว่าปีที่ผ่านมาที่เฮามักเมืองหนังไทยหนังจีนหนังหยังแล้วแต่เขาว่าหยังเลือดล้างด้วยเลือดบ่มีหยังถ้าอันนามปักต้องเอานามบงเฮาได้ยินสิ่งเหล่านี้ความหมายว่าเขาโต้ตอบไปได้เขาต่อยมาเฮาก็ต่อยเขาคืนพี่น้องที่ฮักแต่พระเยซูแต่พระเจ้าบ่ได้สอนเฮาในการโต้ตอบแบบนั้นในการล้างแค้นแบบนั้นแต่พระเยซูว่าจงหักศัตรูคนที่ข่มเหงเฮาคนที่เป็นศัตรูเฮาพระเยซูสอนว่าอวยพรเขาอธิษฐานเพื่อเขาให้การทํางานที่มาจากเบื้องเทิงมาจากพระวิญญาณมาจากพระเจ้านี่ทํางานในจิตใจของเขาการข่มเหงคนของพระเจ้าคริสเตียนอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ในโลกนี้มันกําลังระบาดไปเพราะเป็นอย่างเพราะพวกเขากําลังอยู่ในยุคสุดท้ายพี่น้องที่ฮักเฮาตั้งมั่นกับพระเจ้าเพราะเฮากําลังอยู่ในยุคสุดท้ายและยุคสุดท้ายเป็นยุคที่การข่มเหงพระคัมภีร์บอกว่าสอนพวกเขาว่าในยุคสุดท้ายในยุคสุดท้ายนี่ความหักของมนุษย์จะเย็นลงอาณาจักรต่ออาณาจักรต่อจะฆ่าฟันลันแทงกันฉะนั้นน่ะการข่มเหงของคริสเตียนมันจะระบาดไปอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่พวกเขาจ้องเพ่งในพระเจ้าเพ่งในพระคุณอำนาจของพระเจ้าอธิษฐานสำหรับคนที่ข่มเหงเฮาอธิษฐานสำหรับคนที่โต้ตอบสำหรับศัตรูเพราะพระเยซูสอนพวกเขาว่าให้หักศัตรูแล้วพวกเขานี่จะเพ่งด้วยกำลังเนื้อหนังของเฮานี่บ่ได้ที่จะหักคนที่ข่มเหงเฮาที่จะหักศัตรูเฮาบ่สามารถที่จะเพ่งด้วยปัญญากำลังของแต่เฮาต้องเพ่งพระคุณของพระเจ้าเพ่งอำนาจของพระเจ้าเพ่งการนำของพระวิญญาณเพ่งอำนาจฤทธิ์เดชการหดทรงการเจิมของพระวิญญาณการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่เฮาจะสามารถหักคนอื่นหักคนที่บ่เป็นตหักหักคนที่ประณามเฮาหักคนที่เหยียบยามเฮาหักคนที่ดูถูกเฮาหักคนที่กําลังทําอยากทําลายเฮาพี่น้องที่ฮักมีคริสเตียนอย่างมากมายกําลังติดคุกอยู่ปัจจุบันนี้มีคริสเตียนอย่างมากมายที่ถูกการรบกวนจากฝ่ายศัตรูจากคนที่บ่เข้าใจพี่น้องที่ฮักให้เฮาอธิษฐานเพื่อพี่น้องเฮาทั้งหลายอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ในโลกแห่งนี้พระเจ้าเอิ้นเฮามาเพื่อจะเป็นแสงสว่างพระเจ้าเอิ้นเฮามาเพื่อจะเป็นพระพรให้แก่นานาชาติทั้งหลายเฮาอวยพรให้แก่ผู้ที่ข่มเหงเฮาเฮาหักศัตรูเฮาอวยพรให้แก่คนที่ประณามเฮานี่เป็นพระบัญชานี่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่าเอากําลังปัญญาของเฮาไปต่อสู้แก้แค้นเพราะการแก้แค้นนี่เป็นธุระของพระเจ้ามอบกับพระเจ้าเพราะบ่มีมนุษย์หน้าใดในโลกนี้จะสามารถหนีจากการตัดสินของพระเจ้า The Judgment Day ในวันนั้นทุกคนในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่าทุกหัวเขาจะขาบลงและปากทุกปากลิ้นทุกลิ้นจะสารภาพในวันนั้นเขาบ่สามารถหนีจากโลกนี้ไปได้หนีจากพระพักตร์ของพระเจ้า
ขาอาจจะสามารถหนีออกจากกฎหมายการจัดตั้งการปกครองของประเทศแต่ละบอนแต่บ่มีมนุษย์หน้าใดจะสามารถหนีจากการพิพากษาของพระเจ้าได้ในวันนั้นจะมาถึงในวันนั้นจะมาถึงพระเยซูจะเสด็จมาจะมาพิพากษาจะมาปกครองอยู่ในโลกแห่งนี้และบ่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถหนีจากพระพักของพระเจ้าได้ฉะนั้นพี่น้องให้เฮาอดทนต่อไปเพิ่งในพระคุณของพระเจ้าเพิ่งในฤทธิ์อำนาจถ้อยพระคำของพระเจ้าเพิ่งในการนำของพระวิญญาณให้พวกเฮาเข้าไปอยู่ภายใต้พระสิริการปกป้องการนำของพระเจ้าเพื่อเฮาจะมีกำลังในฝ่ายวิญญาณในการต้านทานศัตรูการข่มเหงแบบนี้เฮาบ่สามารถที่จะต้านทานและต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาได้ที่ปราศจากอำนาจของพระเจ้าที่จะปราศจากความหักและพระคุณของพระเจ้าเฮาต้องพึ่งอำนาจของพระเจ้าพึ่งพระคุณของพระเจ้าพึ่งความเมตตาของพระเจ้าพึ่งพระเจ้าแต่ละมื้อแต่ละวันเฮาจึงสามารถหักศัตรูเฮาจึงสามารถมีพลังจะอธิษฐานและอวยพรให้แก่คนที่ข่มเหงพวกเขาเพราะพระคัมภีร์บอกว่าอยู่ในเพลงสรรเสริญบท103ข้อ6ว่าการแก้แค้นนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นธุระของพระเจ้ามอบกับพระเจ้าวางกับพระเจ้าปงกับพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดการพระเจ้าจะเป็นผู้เดียวในปัญหาที่เฮากําลังประเสริญอยู่ฉะนั้นพี่น้องหน้าที่พวกเฮาคือการยอมต่อพระเจ้าต่อไปฟังความพระเจ้าต่อไปเข้าเฝ้าพระเจ้าต่อไปยึดมั่นในพระคําของพระเจ้าต่อไปแสวงหาพระพักของพระเจ้าต่อไปนี่คือหน้าที่พวกเขาหน้าที่พวกเขาจะบ่ไปต่อสู้เฮาจะบ่เอาเฮาจะบ่เอาความชั่วไปแก้แค้นความชั่วแต่เฮาจะเอาความดีความหักความเมตตาของพระเจ้าโดยการทำงานผลของพระวิญญาณในชีวิตของเฮานี่ให้สำแดงออกพอพระเจ้าเอิ้นเฮามาอย่างให้เป็นเกลือสำหรับโลกให้เป็นแสงสว่างสำหรับโลกโลกปัจจุบันที่เฮากำลังอยู่สังคมปัจจุบันแม้แต่อยู่เมกานะความมืดดำกำลังปกคลุมอยู่ทุกคนทุกแห่งเฮาต้องการจะเป็นแสงสว่างแก่โลกแล้วเฮาเป็นไปบ่ได้ถ้าเฮาบ่เข้าไปอยู่ในแสงสว่างพระเยซูนั้นเป็นแสงสว่างที่แท้จริงของโลกเฮาเข้าไปอยู่ภายใต้แสงสว่างขององค์พระเยซูแล้วเฮาจะเป็นผลแสงสะท้อนที่มาจากเบื้องถึงที่มาจากแสงสว่างคือองค์พระเยซูที่จะเยื้องทางให้แก่โลกที่ปกคลุมในความมืดดำปัจจุบันนี้พี่น้องที่รักพระคำของพระเจ้าเฝ้าอยู่ในจิตอยู่ในเพลงสรรเสริญบท103ข้อ7บอกว่าพระองค์บอกแผนการให้แก่โมเสสและทำให้อิสราเอลเห็นกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาอังกฤษบอกว่าให้พระเจ้าได้สำแดงพระเจ้าบอกโมเสสบอกอิสราเอลให้ฮู้ถึงแผนการของพระเจ้าฉะนั้นในการเดินกับพระเจ้าก่อนเฮาจะเข้าจะน้ําพระทัยของพระเจ้าก่อนเฮาจะฮู้แผนการของพระเจ้าเฮาต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮาต้องมีสิทธิ์ติดแท้และมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเหมือนพระเจ้าเอื้อนโมเสสขึ้นไปถึงภูแล้วพระเจ้าก็ให้พระบัญญัติ10ประการพระเจ้าบอกแผนการในการจะนําชนชาติอิสราเอลฉะนั้นพวกเขาทั้งหลายต้องอยู่ใกล้พระเจ้าเขาต้องขึ้นไปถึงภูฝ่ายวิญญาณคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าการสมาธิธรรมกับพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณด้วยถ้อยพระคำของพระเจ้าเขาเช่นการเปิดเผยเขาเช่นการแสดงที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะบอกที่พระเจ้าจะเปิดเผยฉะนั้นลูกของพระเจ้าพวกเขามีอนาคตพวกเขามีความหวังเพราะพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่ทรงประสนอยู่เฮาบ่ได้นับถือทฤษฎีเฮาบ่ได้นับถือศาสนาแต่เฮานับถือพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่เฮานับถือพระเจ้าผู้ที่ทรงประสนอยู่และผู้มีอำนาจที่ปกคลุมในโลกจักรวาลแห่งนี้พระองค์ยังทำงานอยู่ทุกคนทุกแห่งถึงว่าพี่น้องจะบ่เห็นการอัศจรรย์ถึงว่าเฮาบ่สามารถสัมผัสพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่ในอดีตในปัจจุบันและสืบๆไปเป็นนิจในพระเจ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงในองค์พระเยซูบ่มีการเปลี่ยนแปลงฟ้าสวรรค์เราจะล่วงลับไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้หยุดดังเดียวจะบ่มีการซึมซึนซึนไปฉะนั้นในพระเจ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าอยู่ในอดีตในปัจจุบันและซึมๆไปเป็นความหักของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าการอัศจรรย์การไถ่การปลดปล่อยการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้ายังมั่นคงยังตั้งมั่นคงจะบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพี่น้องที่รักให้เฮาทั้งหลายแสวงหาพระเจ้าตั้งมั่นกับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกพระเจ้าในข้อ7พระองค์จะบอกให้โมเสสเห็นฮู้จักแผนการของพระองค์จะบอกชนชาติอิสราเอลให้ฮู้จักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อเฮายอมต่อพระเจ้าเมื่อเฮาเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อเฮาทอมใจลงที่แสวงหาพระเจ้าเฮาจะเห็นแผนการเฮาจะเข้าใจในการนำของพระเจ้าพอพระคำของพระเจ้าว่าอย่างชัดเจนอยู่ในจิตการบทที่2ข้อ17ข้อ18ว่าในคราวสุดท้ายในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะเทพระวิญญาณเหนือลูกชายหญิง
ของพระเจ้าแล้วเขาจะทํานายแล้วสาวหนุ่มเฉาเจนนิมิตสายเท่าเขาจะได้ครับได้ฝันเห็นฉะนั้นเมาถึงการทํางานเฮากําลังอยู่ในยุคสุดท้ายยุคแห่งการคมเหงแต่เฮาขอบคุณพระเจ้าแต่เฮาก็อยู่ในยุคสุดท้ายเป็นในยุคสุดท้ายของการทํางานของการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่เหนือในสิทธิ์ของเฮาอยู่ในจิตวิญญาณของในท่ามกลางคนของพระเจ้าที่หิวกระหายที่แสวงหาพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะทรงเปิดแผนการจะบอกแผนการให้โมเสสกรณีเว้าถึงผู้นำโมเสสเป็นผู้นำของอิสราเอลพระเจ้าได้บอกโมเสสถึงแผนการในการจะนำอิสราเอลและในข้อเดียวกันนั้นเพลงสรรเสริญบทที่103ข้อ7บอกว่าพระองค์ได้ให้ชนชาติอิสราเอลเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์บ่เพียงแต่เปิดเผยให้ผู้นำให้พวกอาจารย์นักเทศผู้ประกาศประธรรมรู้ถึงแผนการของพระเจ้าถึงอนาคตแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้สำแดงเปิดเผยให้ชนชาติอิสราเอลให้รู้จักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉะนั้นคนของพระเจ้ามีสิทธิที่จะรู้จักแผนการรู้จักการนำการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าแต่หน้าที่พวกเขาคือการที่พวกเขาทั้งหลายเข้าไปอยู่ในการเสื่อฟังในจิตมีจิตวิญญาณที่หิวกระหายพระเจ้าจิตวิญญาณที่แสวงหาพระเจ้าแล้วเขาจะเห็นการเปิดเผยเห็นการนำที่มาจากพระเจ้าพี่น้องที่ครับเขาเบิ่งต่อไปพระคัมภีร์บอกมาข้อ8พระผู้เป็นเจ้าเต็มไปด้วยพระกรุณาคุณพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความรักอันมั่นคงและบ่ทรงพิโรธง่ายพระเจ้าเต็มไปด้วยคำว่าเต็มนั้นมาเต็มบ่มีช่องว่างพระองค์เต็มไปด้วยพระกรุณาคุณพระเจ้าเต็มไปด้วยความหักนี่คือพระเจ้าพระเจ้าของเขาเต็มล้นด้วยความหักพระกรุณาคุณความเมตตาพี่น้องพระเจ้าบ่เหมือนมนุษย์หัวใจของมนุษย์บางครั้งมันบ่เต็มล้นด้วยความเมตตาบางครั้งหัวใจของมนุษย์มันบ่เต็มล้นด้วยความหักของพระเจ้าแต่พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ทรงประสนอยู่พระองค์เต็มไปด้วยพระกรุณาความเมตตาความหักอันมั่นคงและบ่ทรงโกรธให้บ่ทรงพิโรธนี่คือพระเจ้าพระเจ้าของเฮาเป็นพระเจ้าที่แสนเลิศประเสริฐพระองค์เป็นพระเจ้าที่อ่อนหวานพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีพระทัยที่เต็มไปด้วยความเมตตาความสงสารการเห็นอกเห็นใจนี่คือพระเจ้าของเฮาฉะนั้นพวกเฮาสามารถเข้ามาหาพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักพระกรุณาคุณพี่น้องจะได้รับการเล่าลมใจพี่น้องจะรับการสู้ใจบ่มีมนุษย์หรือน้ำใดในโลกนี้ที่ประเสริฐไปกว่าพระเจ้าพระยาโฮวาห์พระยาเวห์องค์พระเยซูคริสต์บ่มีน้ำใดพระเยซูคริสต์เท่านั้นพี่น้องที่ฮักพี่น้องจะสามารถมีประสบการณ์ในสิทธิ์ของพี่น้องพี่น้องจะอยู่ประเทศใดมีบทบาทมีสิทธิ์มีฐานะแบบใดแต่ความอิ่มเต็มการเล่าลมการซาใจการอิ่มเต็มในสิทธิ์อยู่ในพระเจ้าเท่านั้นจะบ่มีน้ำใดจะบ่มีสื่ออันใดหรือว่าบุคคลใดเจริญหัวใจของพี่น้องอบอุ่นเล่าลมใจรับกำลังใจเหมือนพระเจ้าองค์นี้สิ่งที่กำลังหนุนใจกับพี่น้องนี่มันได้เว้าบ่ได้เว้าออกจากทฤษฎีแต่เว้าออกจากประสบการณ์ในหัวใจที่พระเจ้าได้เติมเต็มให้หัวใจที่การทำงานของพระวิญญาณอยู่ในสิทธิ์ของคนน้อยที่คนน้อยได้สัมผัสถึงความหักการเล่าลมใจกำลังความบังที่มาจากพระเจ้านี่เว้าจากประสบการณ์บ่ได้เว้าจากทฤษฎีบ่ได้เอามาจากบทหนึ่งบทใดแต่เป็นการเปิดเผยแต่เป็นการแสดงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านถ้อยประคำของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องในเช้าวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องนะเพราะว่าจะหนุนใจพี่น้องเพียงแต่30นาทีเนาะหนุนใจพี่น้องจะไปถึงข้อสุดท้ายแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์นะบ่ทรงโกรธบ่ทรงห้ายง่ายบ่ทรงพระพิโรธพระองค์บ่ทรงติเตียนและบ่ทรงพระพิโรธตลอดไปพระองค์จะบ่ลงโทษเฮาตลอดไปถ้าเฮายอมที่จะกลับใจถ้าเฮายอมที่เข้ามาหาพระเจ้านี่เป็นหน้าประทัยของพระเจ้าบ่แม่นหน้าประทัยของพระเจ้าที่จะทําลายที่จะลงโทษมนุษย์การลงโทษของพระเจ้านั้นมีการลงโทษสําหรับพวกซาตานและสมุนของมันที่มันบ่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าสัตว์มันลงมาในโลกนี้1ส่วน3มาจากสวรรค์ซาตานและภาษาอังกฤษว่า falling angel นะที่มันพระเจ้าสัตว์มันลงมาเพราะย้อนการดื้อดึงเพราะย้อนความยิ่งความอวดของมันมันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอยากนั่งอยู่ในบัลลังก์ของพระเจ้าฉะนั้นการที่พิพากษาหรือการทำลายนะการโกรธไข้หรือว่าบึงไฟในโลกนี้พระเจ้าสร้างไว้สำหรับซาตานบ่แม่นมนุษย์ฉะนั้นขอเพียงเฮากลับใจขอเพียงเฮาเชื่อขอเพียงเฮาเปิดใจแล้วมาหาพระเจ้าพี่น้องที่ฮักเขามาหาพงษ์แล้วเขาจะได้รับการเล่าลมใจเขาจะได้รับชีวิตใหม่เขาจะได้รับอนาคตแจ่มใสที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับพวกเขาจะนับไปอีกข้อสุดท้ายเนาะข้อสุดท้ายเนาะเวลานี้9โมงแล้วเดี๋ยวก็จะ
ยุทธนี้ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระองค์บ่ทรงลงโทษอยู่ในเพลงสรรเสริญบท103ข้อ10พระองค์บ่ทรงลงโทษพวกเขาตามที่พวกเขาสมควรได้รับหรือตอบแทนในความบาปและความผิดพลาดของพวกเขาพระองค์พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะบ่ลงโทษตามที่เขาสมควรที่จะได้รับพี่น้องที่หักพระคัมภีร์ก็ว่าว่ามนุษย์นี่นะมนุษย์ทั้งโลกนี่นะในโรมบท 3ข้อ23เป็นคนผิดบาปขาดจากพระรัศมีของพระเจ้าบ่มีมนุษย์หน้าใดบ่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบทําบ่มีมนุษย์ผู้ใดเป็นคนบริสุทธิ์ที่เกิดมานะที่ตกทอดจากการสาปแสงของอาดัมเอวาจนมาถึงปัจจุบันนี้แต่เฮาขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะบ่ลงโทษเฮาตามที่เฮาสมควรที่จะครับพวกเฮาทําลายทั้งหลายนี่บ่สมควรนะบ่สมควรจะได้รับความหักความเมตตาจากพระเจ้าแต่ย้อนพระคุณของพระเจ้าเจาะย้อนพระเจ้าหักมนุษย์ย้อนพระเจ้าหักเฮาก่อนพระเจ้าให้เฮาฟรีๆเฮาละล่าความหักความเมตตาความรอดพ้นกําลังใจการฟื้นใจการเล่าลมใจพระเจ้าให้มนุษย์ละล่าฟรีๆแต่หลายครั้งมนุษย์บ่อยากรับเอามนุษย์มักที่จะอยู่ในวิถีทางของมนุษย์เองด้วยความเจ็บปวดด้วยความโศกเศร้าด้วยความน้อยอกน้อยใจด้วยการท้อแท้ในศีลด้วยการเจ็บปวดผิดหวังเฮาบ่จําเป็นต้องจมอยู่ในศีลแบบนั้นเฮาสามารถที่จะออกมาจากชีวิตแบบนั้นและเข้าไปพึ่งในพระคุณของพระเจ้ารับเอาการสําระรับเอาการอภัยบาปจากพระเจ้าโดยผ่านพระโลหิตของพระเยซูเฮาสามารถการฟื้นใจเฮาสามารถมีอนาคตได้ในการเป็นมนุษย์อยู่ในโลกแห่งนี้โมเมนต์หน้าพระทัยของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์อยู่ในโลกนี้ต้องทุกข์ทรมานและต้องเจ็บปวดแตกสลายโมเมนต์หน้าพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเยซูว่าอย่างสัจจริงอยู่ในโยฮันบทที่10ข้อ10พระเยซูว่าขโมยมาลักฆ่าและทำลายแต่เฮามาเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตและชีวิตครบบริบูรณ์นี่หน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าต้องการจะให้มนุษย์มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าต้องการจะให้มนุษย์มีชีวิตเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยไสยศาสตร์นี่คือหน้าพระทัยของพระเจ้าเฮามีสิทธิและนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเราผ่านองค์พระเยซูคริสต์ด้วยพระคุณของพระเจ้าเข้าไปด้วยความหิวกระหายด้วยความเสือสในพระคำของพระเจ้าเบาอยู่ในเฮบรูบทที่11ข้อ6ว่าถ้าปราศจากความเสือแล้วจะบ่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าทุกคนที่เข้ามาฝ่าพระเจ้าต้องเสือว่าพระเจ้าทรงประสนอยู่แล้วพระเจ้าจะอวยพระเจ้าจะให้รางวัลแก่คนเหล่านั้นพี่น้องที่หักถ้าพวกเราทั้งหลายที่เปิดใจพวกเราต้องยอมรับในการเป็นมนุษย์พี่น้องจะมีฐานะแบบใดจะเป็นคนอยู่ใส่ก็แล้วแต่เฮาต้องยอมรับในการเป็นมนุษย์เฮามีขอบเขตปัญญาเหือแห้งกำลังทุกสิ่งอย่างเฮามีขอบเขตเฮาช่วยตัวเองบ่ได้เฮาจะคิดว่าเฮาหังเฮามีเฮาจะคิดว่าเฮามีปัญญาเฮาจะคิดว่าเฮาเก่งเฮาดีพี่น้องที่ฮักเปิดใจและทอมตัวลงเอาความยิ่งเอาความอวดของเฮานี่สัดทิ่มไปเอาหัวใจที่ทอมลงนี่เข้ามาหาพระเจ้าและเฮาจะได้พบการสำแดงพบการเปิดเผยพบการเล่าล้มใจพบการสู้ใจที่มาจากพระเจ้าคนไร้บูสำหรับมนุษย์สำหรับพี่น้องสำหรับคนอื่นสำหรับคนนี้คนไร้บูสามารถต่อสู้ไปแม้แต่อีกบาทก้าวหนึ่งของสิทธิ์ที่ปราศจากพระเจ้าที่ปราศจากพระคุณความหักการซอยกู้และกำลังที่มาจากพระเจ้าทุกบาทงานของสิทธิ์ทุกสิทธิ์ทุบลงหายใจต้องการพระเจ้า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 อยู่ทุกลมหายใจบ่สามารถซอยตัวเองบ่ได้ฉะนั้นพี่น้องที่รักในวันนี้หนุนใจพี่น้องต่อจากในค่ำคืนนี้จาก5ข้อในเพลงสรรเสริญบท103ข้อ6 5ข้อ10เนาะพระเจ้าจะบ่ลงโทษเฮาตามที่เฮาสมควรจังซั่นแหละถ้าพระเจ้าลงโทษพวกเฮาตามที่พวกเฮาสมควรที่จะได้รับนะมนุษย์ทุกคนนี่ลงนรกหมดเลยแต่พระเจ้าบ่เป็นอย่างนั้นพระองค์เต็มไปด้วยความรักซึ่งในพระคำของพระเจ้าจึงเว้าอยู่ในโยฮันบทที่3ข้อ3เพราะว่าพระเจ้าทรงหักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อทุกคนที่วางใจเชื่อในพระบุตรนั้นจะบ่จิบหายแต่จะมีชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจเนาะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาและสำแดงในชีวิตของพวกเราต่อไปเพราะฉะนั้นก็อธิษฐานก็ให้การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่เมื่อพวกเราเข้ามาสามัคคีธรรมมันบ่แม่นเพียงแต่ว่าเฮามาเพื่อจะล่าเริงมวลซื้อภาษาอังกฤษว่าอินเตอร์เทนเมนต์กันเท่านั้นนะเข้ามาหรือว่าลิ้นใน Facebook ว่ามันว่าลิ้นมวลลิ้นหยังไปแล้วพี่น้องติฮะถ้าเฮาเฮ็ดหยังเฮ็ดที่เฮ็ดอันใดก็แล้วแต่ที่มันมีเป้าหมายมีเป้าหมาย
เข้าใจพี่น้องที่หักแล้วพวกเขาน่ะจะเป็นชีวิตที่มีพลังในการเดินกับพระเจ้านะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องสำหรับคริสเตียนทั่วโลกโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ผมเว้าภาษาลาวคนลาวคนไทยที่เข้าใจกันได้พี่น้องลิน Facebook สำหรับคริสเตียนสำหรับพี่น้องประกาศตัวพี่น้องเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าอวยพรออกไปเอาประคำของพระเจ้าเอาคำสอนเอาคำหนุนใจเอาบทเพลงคำพยานออกไปอย่าสู้ไส้อย่าไส้เวลามันเรื่องที่มันไร้สาระแน่นอนบางครั้งคนให้กับบางครั้งก็เอาจะเอาหูของลูกครอบครัวเข้าไปแต่โซลาย Facebook ลิ้นมานี่ไส้มานี่8ปีแล้วโซลายจะเทศนาโซลายจะหนุนใจ8ปีเต็มๆแล้วนะบ่ได้เอาเรื่องอื่นไม่ได้หนุนใจถ้าพี่น้องอยากฟังเป็นการหนุนใจเป็นภาษาลาวพี่น้องเข้ามาเลยในจอใน Facebook นี่พี่น้องจะบ่เห็นโซลายนอกจากเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าเพราะชีวิตนี่น่ะมีชีวิตเดียวอยู่ในโลกแค่นี้นะพระเยซูอาจารย์เปโตรว่าการอยู่ในโลกแค่นี้การอยู่ในห่างกายในชีวิตนี่นะก็เป็นพระคิดอยู่ในชีวิตในห่างกายนี่การจ้างไปการตายไปก็ได้กำไรฉะนั้นนะพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระเยซูพระเจ้าอยู่ในชีวิตของพวกเขาฉะนั้นการที่เขาอยู่ในโลกแค่นี้ทุกสิ่งอย่างนี่เขาเห็นเขาก็ทำนะทุกสิ่งอย่างก็เป็นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าบ่เป็นเพื่อผลประโยชน์บ่เป็นเกียรติยศของเขาพวกเขาบ่ไม่ยังดอกมนุษย์เขาบ่ไม่ยังดอกพี่น้องจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะมีฐานะเงินคำหน้าตาซื่อเสียงเขาน่ะบ่มียังดอกยาสุคิดว่าเขาเป็นผู้หังผู้มีผู้มีเกียรติมีหยดบรรดาซื่อเสียงพี่น้องถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วมนุษย์ทั้งโลกขอน้อยกับพี่น้องทุกคนในโลกจะเว้าภาษาใดก็แล้วแต่จะเป็นคนสนซาดใดก็แล้วแต่มนุษย์บ่มีคุณค่าหยังถ้าพระเจ้าบ่ทรงสถิตถ้าพระเจ้าบ่อยู่นำถ้าพระเจ้าบ่เป็นผู้อุ้มสู่ในสิทธิ์ของเขาถ้าพระเจ้าบ่เป็นผู้ให้ลมหายใจฉะนั้นเมื่อเขามีโอกาสมีลมหายใจนี่ให้ขอบคุณพระเจ้าให้เป็นพยานให้รับใช้พระเจ้าเวลาอยู่ในโลกนี้มันน้อยเหลือเกินมันสั้นเหลือเกินว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้ไปโดนขนาดไหนตั้งใจกับพระเจ้าในคืนนี้เขาได้เทศนาเรื่องการนูนใจตัวเองหลายครั้งเขาต้องนูนใจตัวเองเขาต้องเว้าเหมือนกษัตริย์เดวิดนะจิตวิญญาณของคอยเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและอยู่ที่ประเทศไทยประเทศลาวกลางคืนพี่น้องบอกกับตัวเองบอกจิตวิญญาณของพี่น้องให้ตื่นขึ้นมันเป็นเวลาตื่นขึ้นแล้วมันเป็นเวลาที่จะลุกขึ้นที่จะสรรเสริญเวลาพระเจ้ามันเป็นเวลาที่จะลุกขึ้นแล้วตื่นขึ้นจากความอาภัยแพ้จากความเหน็ดเหนื่อยให้สรรเสริญพระเจ้าให้เข้าเฝ้าพระเจ้ามันเป็นเวลาแล้วที่เฮาทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักเฮาอยู่ในยุคสุดท้ายและการข่มเหงการก่อกวนของเวลาวิญญาณสัวมันก็ไปอยู่ทุกคนทุกแห่งในมุมโลกแค่นี้แต่เฮาขอบคุณพระเจ้าอยู่ในยุคสุดท้ายที่เฮากําลังอยู่นี่ก็เป็นยุคของการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านุกแห่งฤทธิ์เดชแห่งการหดทรงแห่งการเคลื่อนไหวการทอกไทของพระวิญญาณฤทธิ์อํานาจของพระเจ้าการทํางานของพระเจ้าก็อยู่ทุกคนทุกแห่งขอเพียงเฮาเปิดใจเปิดใจต่อพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าหิวกระหายต่อพระเจ้าและพระเจ้าจะเติมเต็มหัวใจของเขาให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณให้เต็มล้นด้วยถ้อยปากคำของพระเจ้าในการต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาและการทำงานและการทะลุทะลวงและการทรงข้ามฝ่ายวิญญาณพี่น้องให้เขาทั้งหลายเปิดใจเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะโบทรงลงโทษเขาตามที่เขาสมควรที่ได้ครับฉะนั้นอันนี้แหละคือประคุณของพระเจ้าอย่าลืมพี่น้องมีลมหายใจย้อนประคุณพระเจ้าขอน้อยมีลมหายใจย้อนพระคุณของพระเจ้าบ่แม่นความดีของเฮาพวกเฮาบ่มีหยังดีดอกอย่าไปเปรียบเทียบกับพระเจ้าอย่าลืมอย่าให้แนวคิดจิตใจของเฮานี่เป็นแนวคิดจิตใจที่อวดตัวปฏิเสธสิ่งนั้นออกไปพี่น้องที่ฮะถ้าผู้นึงผู้ใดมีความยิ่งความอวดจะบ่เห็นการทํางานของพระวิญญาณในหัวใจของเฮาแล้วเมื่อเฮาบ่เห็นการเคลื่อนไหวการทํางานในหัวใจในชีวิตของเฮานี่เฮาจะเหนื่อยล้าในการรับใช้พระเจ้าคริสเตียนอย่างมากมายเหนื่อยล้าในการเดินกับพระเจ้าอยากเศร้าไปโบสถ์อยากเศร้ารับใช้พระเจ้าบ่มีใจฮ้อนโน้นในประกาศบ่มีใจฮ้อนโน้นที่จะนมัสการเข้าเฝ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะบ่เห็นการทํางานที่มาจากพระวิญญาณพี่น้องที่ฮะหลายครั้งปัจจุบันนี้คริสเตียนหลายคนกําลังตกอยู่ในคริสเตียนอย่างแบบไปแบบเป็นไปประเพณีไปแบบการลึ่งเคยแต่ละบัณฑิตไปแบบการรักถือรักศาสนาแต่บ่เห็นการสัมผัสที่มาจากพระวิญญาณบ่เห็นการแตะต้องภายในจิตใจของเขาถ้าพวกเขาจริงใจกับพระเจ้าถ้าพวกเขาเปิดใจซีกใจของเขาหิวกระหายกับพระเจ้ากับถ้อยปากคำของพระเจ้าในแต่ละมือพี่น้องการันตีเลยฮักประกันว่าพี่น้อง
จะเห็นการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขาสนั่นหนุนใจพวกเขาต่อไปในการเดินกับพระเจ้าพี่น้องจะรับไส้แบบใดก็แล้วแต่มีของพระราชทานการทรงเรียกแบบใดก็แล้วแต่เมื่อเฮามีความสัมพันธ์ที่ผูกพันกับพระเจ้าที่อย่างถูกต้องพวกเขาจะเห็นการทำงานแล้วพวกเขาจะเห็นผลของพระวิญญาณและเห็นผลที่พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเขาให้เป็นพระพรให้เป็นแสงสว่างให้แก่คนอย่างมากมายที่อยู่อ้อมข้างของพวกเขาพระเยซูสอนพวกเขาว่าอย่างไรอยู่ในอย่างอยู่ในโยฮันบทที่15ข้อ5พระเยซูบอกพระองค์ทรงเป็นเครือพวกเขาเป็นกิ่งกิ่งนะจะบ่เกิดผลเองบ่ได้ถ้าบ่ผูกพันและบ่ติดอยู่ในเครือสันใดจะบ่เกิดผลเองบ่ได้พระเยซูว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระองค์นะผู้นั้นแหละจะเกิดผลหลายนี่กําลังเว้าถึงความสัมพันธ์เฮาตื่นขึ้นมาแต่ละมื้อในชีวิตของพวกเขานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านมัสการพระเจ้าหิวกระหายศึกษาพระคําของพระเจ้าอธิษฐานนมัสการพระเจ้านูนสู้จิตใจซึ่งกันและกันมีความผูกพันมีการเล่าลมใจด้วยถ้อยพระคําของพระเจ้าผ่านท่ามกลางผู้ที่เชื่อทั้งหลายเป็นอย่างคนน้อยประทับใจและมีกําลังเมื่อคนน้อยมันหนุนใจเมื่อได้มีโอกาสหนุนใจได้ล้มกับคริสเตียนบ่ว่าจะอยู่ในกลุ่มสังไกใน Messenger ใน Facebook ในโทรศัพท์ใน Text Messages ในด้านใดก็แล้วแต่พอเฮาบ่ได้เว้าเรื่องทฤษฎีบ่ได้เว้าเรื่องแบบแผนและแผนการแต่เฮากําลังเว้าเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่กําลังประสนอยู่เป็นพระเจ้ากําลังปกครองอยู่ในโลกในจักรวาลแห่งนี้เป็นพระเจ้าที่กําลังเคลื่อนไหวไปมามีชีวิตทรงประสนอยู่ในท่ามกลางคนของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าเว้าอย่างสัจจริงอยู่ในมาระกีเมื่อคนของพระเจ้าได้คุยกันล้มกันคนชอบธรรมล้มกันสายพันเนตรของพระเจ้าสายตาของพระเจ้ากำลังเฝ้าดูคนชอบธรรมเมื่อพวกเขาเข้ามาสามัคคีธรรมนูนใจกันพระเจ้าก็สายตาของพระเจ้าก็เฝ้าดูว่าหัวใจใดเป็นหัวใจที่หิวกระหายพระเจ้าหัวใจใดเป็นหัวใจที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องที่ฮะฉะนั้นให้เปิดใจทุกครั้งที่เฮาเข้ามาสามัคคีทํากันในออน Facebook เฮาเปิดใจที่จะแสวงหาพระเจ้าเฮาเปิดใจที่จะนมัสการพระเจ้าออกมาจากใจของเฮาที่หิวกระหายพระเจ้าอยากสัมผัสพระเจ้าอยากแตะต้องพระเจ้าอยากให้พระเจ้าเติมเต็มหัวใจของเฮาให้เต็มล้นด้วยกําลังให้เต็มล้นด้วยความหักที่มาจากพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาในเวลา 9:00 นปลายยังหนุนใจพี่น้องพอจะหยุดแล้วเนาะให้พวกเฮาเปิดใจเปิดใจที่จะรับเอาการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าที่จะรับเอาทุกสิ่งอย่างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาพระเจ้าได้มอบหมายแก่เขาแล้วอาจารย์เปาโลว่าสอนพวกเขาอยู่ในเอเฟโซเอเฟซัสบทที่1ข้อ3ว่าอาจารย์เปาโลได้ขอบคุณพระเจ้าได้ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้อวยพรภาษาลาวาพระพรฝ่ายวิญญาณทุกนานาประการนานาประการพระพรฝ่ายวิญญาณพระเจ้าอวยพรให้แก่พวกเขาแล้วพระพรของพระเจ้าได้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาขอเพียงพวกเขาเปิดใจและรับเอาเนาะสนั่นในเช้าวันนี้ขอพวกเขาเปิดใจรับเอาด้วยความเสื่อนะบ่ว่าจะเป็นการเล่าลมใจการนุนใจด้วยถ้อยพระคำของพระเจ้ารับเอาด้วยความเสื่อที่มาจากพระเจ้าเนาะขอพระเจ้าเสริมกำลังและทรงนำพี่น้องทุกคนเนาะอยู่ทุกคนตรงแห่งในการทำมาหากินในการรับไส้เดินกับพระเจ้าต่อไปอย่าท้อใจอย่าหยุดที่จะเดินกับพระเจ้าอย่าหยุดอย่าเศร้าเดินต่อไปเดินต่อไปด้วยความเสื่อพระเจ้าใจให้เฮาผ่านพระเจ้าใจให้เฮาทะลุทะลวงตั้งมั่นกับพระเจ้าตั้งมั่นกับพันธสัญญาในพระคำของพระเจ้าฉะนั้นจะหยุดในเช้าวันนี้เนาะขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องต่อไปและขอพระเจ้าขอพี่น้องอธิษฐานให้ข้าน้อยด้วยเพื่อข้าน้อยจะมีกำลังมีโอกาสมีเฮแหงมาหนุนใจพี่น้องอีกเนาะในอนาคตในมื้อหน้าเมื่อคืนนี้ฉะนั้นมื้อนี้ได้หนุนใจพระคัมภีร์จากเพลงสรรเสริญหรือว่าภาษาไทยภาษาดูดีเนาะบท103ข้อ6หาข้อ10ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้คนได้หนุนใจถ้าพี่น้องบ่ได้ฟังในเมื่อคืนนี้พี่น้องสามารถคลิกเข้าไปวิดีโอที่คนได้อัดเมื่อคืนนี้แล้วคนได้ต่อมื้อนี้ในเช้าวันนี้คนได้ต่อเนื่องจากคืนนี้เนาะเพลงสรรเสริญบท103เมื่อคืนนี้1ถึง5แต่ในเช้าวันนี้6หา10ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องต่อไปเนาะแล้วพบกันใหม่